สวัสดีครับพลอยรังสตูดิโอสถาบันครอบครัวความไว้วางใจจากเรื่องราวของหนุ่มกะลาและก็แฟนสาวทำให้สถาบันครอบครัวของหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มระแวงสงสัยเมื่อคนที่เคยรักต้องกลายมาเป็นศัตรูทั้งคู่ก็พร้อมที่จะขุดเรื่องแย่ๆของอีกฝ่ายขึ้นมาฟาดใส่กันทันทีในทุกๆสนามรบของคนเคยรักมักจะมีเด็กน้อยแอบร้องไห้ใต้ผ้าห่มอยู่เสมอนี่คือเรื่องราวของครอบครัวทุกครอบครัวคุณจะรักกันคุณจะผูกพันกันคุณจะผิดใจกันคุณคิดถึงเด็กตัวน้อยๆตัวเล็กๆที่คุณบอกว่าเขาเกิดจากความรักของคุณกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยหนุ่มกะลาให้ทนายเดชาฟ้องภรรยาตัวเองฐานยักยอกเงิน66 ล้านเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนุ่มกะลาผู้เป็นนักร้องดังอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็เพลงแต่ละเพลงนี่นะพอร้องแล้วโอ้โหมันซาบซึ้งกินใจมากโดยเฉพาะเพลงช้าของเขาเนี่ยโอ้โหฟังแล้วเศร้าก็เศร้าสุดๆซึ่งคุณหนุ่มกับคุณจูนเนี่ยคบกันมานานมากตั้งแต่สมัยมัธยมจนกระทั่งแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนเรียกว่าอยู่กันมาเนี่ย27 ปีแล้วช่วงเมื่อปีก่อนน่ะข่าวลือก็ออกมาประมาณว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเมืองนอกซึ่งชาวเน็ตก็ไปสืบเสาะกันจนไปแจ็คพอตว่าหนุ่มคนนั้นก็คือคุณหนุ่มกะลามีภาพมีคลิปที่ชาวเน็ตเขาแกะกันมาด้วยว่าพี่หนุ่มเนี่ยพาผู้หญิงอีกคนนึงไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวตัวเองแถมคุณจูนเนี่ยก็ยังโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเมียหลวงเมียหลวงเมียน้อยอะไรอีกให้ชาวเน็ตได้ตีความกันอยู่บ่อยๆช่วงนั้นน่ะใน TikTok เนี่ยก็มีการเปิดวาร์ปถึงผู้หญิงเมียน้อยน่ะกันเต็มๆเลยซึ่งทำให้ช่วงนั้นน่ะเกิดแฮชแท็กหนุ่มกะลาขึ้นมาทันทีตอนนั้นผัวก็ลงหนุ่มกะลากันแบบเต็มๆจนคุณหนุ่มกะลาต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเขาอ่ะแยกกันอยู่กับภรรยามา2 ปีแล้วแล้วก็กำลังเตรียมเรื่องหย่าอยู่ส่วนเรื่องที่บอกว่าแกเนี่ยไม่ดูแลลูกเอาเงินไปเปย์หญิงถึงแกก็บอกว่าที่แกเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็งานในวงการบันเทิงทั้งหมดน่ะเงินไม่เคยผ่านมือแกเลยพร้อมกับขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยณเวลานั้นจากนั้นเรื่องมันก็ถึงโหนกระแสจากหนุ่มกะลาไปสู่หนุ่มกะปิโดยคุณจูนเนี่ยไปออกรายการแล้วคุณหนุ่มกะลาเนี่ยก็โทรเข้ามาเคลียร์ในรายการบอกว่ามีโครงการที่จะหย่ากับคุณจูนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าหย่าแล้วจะไปมีคนอื่นซึ่งที่บอกว่าหย่าแต่ก็จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยส่วนคุณจูนกับลูกเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งณเวลานั้นคุณจูนก็ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าทดแทนกับผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่3ด้วยเรียกว่าฟ้องถูกเป็นเงิน10 ล้านต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่จนกระทั่งล่าสุดวันที่17 มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยศาลได้ตัดสินแล้วว่าให้ฝ่ายผู้หญิงมือที่3นั่นน่ะจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับคุณจูนเนี่ย4 ล้านบาทซึ่งต่อมาทางคู่กรณีเขาก็ได้ยื่นอุทธรณ์ยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็ไม่จ่ายเงินตามที่ศาลตัดสินซึ่งทั้งฝั่งคุณจูนก็บอกอ้าวในเมื่อไม่ยอมรับผิดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันสู้ๆก็เลยขออุทธรณ์โต้แย้งที่ศาลตัดสิน4ล้านน่ะเอาเป็น10ล้านบาทเต็มๆไปเลยเอ้าแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะทำยังไงล่ะก็ฟ้องกลับคุณจูนในคดีอาญาซะเลยฟ้องข้อหาอะไรข้อหาเบิกความเท็จยังไงล่ะแล้วก็นำสืบเท็จด้วยซึ่งหลังจากนั้นน่ะเรื่องราวก็ดูเหมือนมันจะเงียบๆไปแล้วแต่แล้ววันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองมันก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งนึงจนแฮชแท็กหนุ่มกะลาขึ้นติดทวิตเทรนด์ X ไป400,000 กว่าเพราะว่ามันมีข่าวที่นักร้องดังฟ้องเมียหลวงเพราะว่าถูกจับได้ว่าแอบยักยอกเงินของผัวไป66 ล้านฮะซึ่งหลังจากประเด็นนี้ออกมาแล้วเนี่ยคุณหนุ่มกะลาก็เลยแถลงข่าวคู่กับทนายเดชาบอกว่าคุณหนุ่มชี้แจงออกมาเลยบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือผมเองเนี่ยที่ฟ้องกับคุณจูนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าไว้วางใจเป็นสามีภรรยากันผมอ่ะจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเลยมีแต่หน้าที่ออกไปหาเงินแล้วก็กลับมาแต่มีอยู่จุดนึงที่คุณหนุ่มกะลาเนี่ยติดใจก็คือเวลาคืนบัญชีมาเนี่ยเงินมันเหลืออยู่แค่ 2-3 แสนแต่นี่ที่คุณหนุ่มติดนู่นนั่นนี่ค่าบ้านค่ารถอ่ะมัน20 ล้านก็เลยต้องทำให้คิดไปคิดมาหาทางจนได้สุดท้ายเมื่อนี่20ล้านแล้วก็ต้องมาหาเงินชดใช้ก็เลยสงสัยเอ๊ะไปเช็คสเตทเมนต์ดูเอ้าสเตทเมนต์เนี่ยมันมีแต่ออกเงินออกไปหาคุณชุลีคุณชุลีเอ้าแล้วคุณชุลีนี่ใครคุณจูนนั่นแหละครับคุณหนุ่มเนี่ยเคยพูดกับคุณจูนว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเงิน10ล้านสักทีทุกครั้งที่ไปธนาคารน่ะตัวเขาเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นคนเบิกเงินแต่ทำไมเงินมันไปอยู่ที่ชุลีได้ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เซ็นถึงเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเงินมันหายไปไหนวะคำตอบที่ได้ทุกครั้งก็คือค่าใช้จ่ายโดยเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เกิดหลังจากที่เป็นประเด็นกับคุณจูนแต่มันเกิดตั้งแต่ยังเป็นวงกะลาด้วยซ้ำโดยตอนเนี้ยคุณหนุ่มกะลาบอกว่าเป็นหนี้บ้านหนี้คอนโดหนี้รถทั้งหมดเนี่ยเกือบ20 ล้านคุณหนุ่มบอกว่าไม่ได้อยากจะได้เงินคืนนะต่อจะให้มีเงินเป็น100 ล้านเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะได้แค่อยากจะให้ปิดหนี้เฉยๆพร้อมกับขอเงินติดตัวสัก5 ล้านบาทเอาเมื่อกี้บอกว่าปิดหนี้เฉยๆอันนี้มีเงินติดตัวเพิ่มมาอีกซึ่งช่วงหลังเนี่ยที่คุณจูนบอกว่าอยาก
ิยาอยู่เป็นระยะจะยาไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนต้องปิดเรื่องนี้ให้ได้ก่อนทีแรกเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยได้แค่ 40,000 แต่ตอนหลังเนี่ยพอแยกบ้านจากกันเนี่ยถึงจะขอมาเป็นแสนหนึ่งได้ต้องขอเงินของตัวเองซึ่งหลายครั้งที่ไปแบงค์เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยแต่ก็ไม่คิดที่จะคือสงสัยแต่ก็พยายามทำใจซึ่งคุณหนุ่มคิดว่าคุณจูนเนี่ยเก็บทรัพย์สินเอาไว้แต่นี่เนี่ยเอามาให้กับคุณหนุ่มแค่คนเดียวซึ่งที่บางคนบอกว่าคุณหนุ่มกระดาเนี่ยไม่รับผิดชอบลูกเมียเลยแกบอกว่าค่าใช้จ่ายเดือนละ 700,000 ที่คุณจูนชี้แจงมาน่ะแกยังจ่ายอยู่ทุกเดือนคุณหนุ่มได้ชี้แจงบอกว่าเขาอ่ะกับคุณจูนอ่ะจดทะเบียนสมรสกันแต่ที่ฟ้องอาญาแต่ไม่ฟ้องหย่าเนี่ยเพราะว่าสินสมรสน่ะมันยังแบ่งกันไม่ได้มันไม่ลงตัวคุณหนุ่มกะลาติดใจว่าตอนที่แยกกันเนี่ยย้ายออกจากบ้านเนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยยกมาให้คุณหนุ่มทั้งหมดแต่ของที่ผ่อนหมดแล้วน่ะฝั่งนั้นเอาไปหมดเกลี้ยงเลยแล้วแกจะแบ่งจากอะไรซึ่งแกก็พยายามบอกว่าแกสำนึกผิดที่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ยอมรับผิดตรงนั้นเรียกว่าเรื่องนั้นน่ะถูกจับได้ก็เลยต้องยอมรับอย่างลูกผู้ชายแต่พอแยกทางแล้วเนี่ยก็ต้องตกลงให้เด็ดขาดว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตทั้งสองฝ่ายคุณหนุ่มบอกว่าทำงานมาทั้งชีวิตแล้วเงินมันหายไปไหนหมดแบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมกับผมกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกส่งเมียค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ 700,000 เที่ยวซึ่งคุณหนุ่มได้บอกว่า25ปีเนี่ยที่หาเงินเข้าบ้านเนี่ยเป็นเงินผมนะครับผมไม่ได้มีข้อบกพร่องในการเลี้ยงดูครอบครัวเลยไอ้คำว่าเงินผมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมีมขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันไปตรงกับหนังที่ชาคิดเล่นกับแอปซึ่งเป็นมีมตรงกันพอดีเปรียบเหมือนกับว่าเอ๊ะหนังมันเรียนแบบชีวิตจริงหรือว่าชีวิตจริงไปเรียนแบบหนังซึ่งคุณหนุ่มก็ย้ำบอกว่าผมนะดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดแต่ที่ผมบกพร่องก็คือเรื่องไปมีมือที่3อันนั้นแหละผมยอมรับแบบลูกผู้ชายแม่ลูกผู้ชายยอมรับอย่างนี้นะคุณหนุ่มบอกว่าวันเนี้ยต่อให้ทุกบัญชีมารวมกันแล้วมีเป็น100ล้านเนี่ยผมก็ไม่เอาคืนแค่มาใช้นี่แล้วก็ให้เงินติดตัวไว้สัก5ล้านผมเชื่อว่าเงินจำนวนนี้คุณจูนจะดูแลได้ดีแล้วก็ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีซึ่งวนไปวนมาก็บอกว่าควรจะปิดนี่ซะแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตและไอ้พูดถึง100ล้านนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงไงแล้วพูดถึงที่ไม่มีจริงแม่คุณนมนักข่าวก็เอามายัดปากคุณนมด้วยนะบอกว่าที่มาฟ้องเนี่ยเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรผิดสังเกตอย่างนี้หรือเปล่าผมคุณนมบอกผมไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยของส่วนมากที่ซื้อเนี่ยก็จะอยู่ในสายตาของแกแต่หลังจากแยกบ้านไปแล้วเนี่ยผมเห็นช้อปปิ้งแบรนด์เนม5ใบรองเท้าแอร์เมสซึ่งไอของทั้ง5ชิ้นเนี่ยที่แกไม่เคยซื้อตอนอยู่กับผมเลยพอผมรู้ข่าวนี้แล้วก็เห็นโอ้โหผมมันตกใจผมไม่ได้ดูถูกเรื่องเงินเดือนของเขานะแต่ผมร้องเพลงแค่คืนเดียวเนี่ยมันเท่ากับเงินเดือนของเขาทั้งเดือนแล้วก็จะซื้อของได้ขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่กล้าซื้อของแบบนั้นเลยมันก็เลยทำให้ผมมองว่าเอ้ยทำไมซื้อนู่นซื้อนี่แต่เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ลำบากมากเลยอ้าวไหนบอกร้องเพลงคืนเดียวที่เท่ากับเงินเดือนเขาตั้งเดือนละลำบากยังไงหลังจากคุณหนุ่มออกมาถแถลงคุณโจนก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองไล่ ยาวค่าใช้จ่ายบัญชียาวเป็นหางว่าวบอกว่าเรารับเงินมาแล้วก็เอามาใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าผ่อนบ้านค่าคอนโดเงินเดือนพ่อแม่ค่าผ่อนรถเงินเดือนสามีเงินเดือนคนขับรถทั้งหมดต่อเดือนเนี่ย 360,000 กว่าโอ้ยแล้วก็ค่าบัตรเครดิตค่าโน่นค่านี่ค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 700,000 700,000 ต่อปีเนี่ยมันก็ 8.4 มีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ทุกยอดขอฝากไปถามด้วยนะคะว่าจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากบริษัทที่เปิดร่วมกันกับสามีค่ะสเตทเมนต์ไม่โกหกตามที่สามีพูดเลยค่ะสเตทเมนต์บริษัทมีสเตทเมนต์ส่วนตัวก็มีค่ะชี้แจงได้ว่าโอนไปจ่ายค่าอะไรบ้างแล้วส่วนเงินสดที่มีเก็บก็ยังมีอยู่ค่ะไว้เราไปดูรายละเอียดกันที่ศาลนะคะเอาฝากขึ้นศาลกันอีกเช่นเคยคนเป็นเมียในฐานะดูแลบัญชีดูแลบริษัทสั่งจ่ายไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวแบบนี้เหรอคือยักยอกก็ทำแบบนี้มาตลอดตั้งหลายปีแล้วทำไมถึงมาฟ้องตอนนี้คะจริงๆเราก็อธิบายไปหลายรอบแล้วนะคะแต่สามีเนี่ยอาจไม่เข้าใจยากจังเดี๋ยวเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูแล้วกันนะคะว่าแบบนี้เรียกยักยอกไหมปลอคูณกลมๆ 700,000 คูณ12เดือนเท่ากับ 8.4 ล้านคูณ9ปีก็ได้66ล้านอ้อพอดีเลยนะคะแล้วมันพีคตรงที่คุณจูนโพสออกมาปุ๊บหนุ่มกะลาก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยปีนึงอ่ะ20ล้านรายได้โดยประมาณแล้ว 500,000 คูณ12โดยประมาณเนี่ยมันได้6ล้านแล้วที่เหลือละจูนซึ่งคุณจูนก็ออกมาตอบบอกว่าอยากดูรายได้ให้ไปดูงบการเงินว่ารายได้เนี่ยมันจะถึง20ล้านไหมไปโหลดในกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าฉันโกหกโอ้คุณนมก็ตอบกลับบอกว่าเงินของห้างคุณส่วนจำกัดเนี่ยมันเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับมันคือการยักยอกไม่ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกก็สเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องโอเคนะซึ่งคุณจูนก็ตอบว่าไม่ต้องมาเถียงตรงนี้หรอกค่ะก็ร
อเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่าไปตามนั้นเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับแต่รายได้ต่อปีสูงสุดแค่17 ล้านค่ะไม่เคยถึง20 ล้านไปโหลดดูในกรมพัฒน์ได้เลยเดี๋ยวมันจะบานปลายไปถึงเรื่องภาษีหลบภาษีกันหรือเปล่าซึ่งคุณนุ่มก็ได้โหลดโพสต์นี้ไปแล้วก็ไปแคปชั่นบอกว่าบริหารดีมีหนี้เพียบเลยตรูฮ่า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 ไม่ใช่ใบหวยนะเขาขำตัวเองดราม่าครั้งนี้มันเป็นที่สนใจของชาวเน็ตชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันจ้าละวันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับที่คุณหนุ่มกลาทำซึ่งมองว่าการฟ้องภรรยาตัวเองเนี่ยดูใจร้ายมากเลยซึ่งหลายคนก็เห็นใจคุณจูนแล้วก็บอกว่าเอ้าเขาก็ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ภรรยาไงเป็นแม่ของลูกเลี้ยงดูลูกแล้วก็คอยจัดการทุกอย่างในครอบครัวไม่ใช่ว่าคุณจูนไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ยังทำงานเป็นหุ้นส่วนในบริษัทด้วยมันก็มีหน้าที่การงานแบ่งกันเป็นสัดส่วนไม่ใช่เหรอแค่โดนนอกใจเนี่ยก็เสียใจมากพอแล้วยังจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเหรอเทคะแนนไปอยู่ที่การนอกใจของคุณนะคุณหนากะลุมหนุ่มกะลาซึ่งหลายคนก็มองบอกว่าเอ้ามันก็คือการหมุนเวียนของเงินในบริษัทซึ่งเป็นภรรยาก็เป็นเมียมันก็เอาเงินมาเข้าบัญชีแล้วก็เอาไปจ่ายค่านู่นค่านี่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งภายในบ้านภายในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเงินที่เข้ามาเนี่ยประมาณ20ล้านจะดูรายรับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูด้วยว่ารายจ่ายในบ้านน่ะมีอะไรบ้างณเวลานั้นบางคนถึงขนาดจะแบนคุณหนุ่มกลาเลยไม่สนับสนุนอีกต่อไปแล้วอ่ะโอ้เอ้ากดมีอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการนอกใจต้องแยกแยะกันด้วยเพราะว่าเรื่องนอกใจอ่ะคุณหนุ่มอ่ะเขาก็ยอมรับแบบแมนๆไปแล้วซึ่งเรื่องนั้นอ่ะจะฟ้องจะหย่าอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเงินของบริษัทเขาถ้าหากว่าทำผิดจริงตามหลักฐานไม่สามารถจะชี้แจงได้น่ะก็ต้องโดนเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยมันมีแค่2ฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไม่ได้มันจะต้องมีฝ่ายเป็นกลางที่3คือขอตามดูอย่างเงียบๆให้ศาลเป็นคนตัดสินไปตามขั้นตอนด้วยโลกสวยไปเลยซึ่งสุดท้ายทนายเดชากุ๊กกุ๊กกุ๊กจุ๊กกรูก็ออกมาเตือนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนุ่มกลาถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วยแล้วตอนนี้มีบุคคลที่จะต้องเข้าข่ายถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทฐานโฆษณาแล้วนะครับประมาณ10 รายแล้วไปเกี่ยวกับฉันโดยนี่ก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุดนี้เลยของดราม่าแฮชแท็กนุ่มกะลาหรือนากะลุมซึ่งเรื่องราวของคดีความก็ต้องติดตามกันต่อไปอ้าวแล้วทุกท่านเนี่ยที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างว่าไอ้คนนุ่มกะลาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยอสุนคุณจูนเนี่ยเป็นเมียที่ดีจะมาสงสัยอย่างนี้ทำไมอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายเห็นด้วยกับนุ่มหรือฝ่ายเห็นด้วยคุณจูนหรือฝ่ายโลกสวยอยู่เฉยๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโลกโซเชียลเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองก็มากดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดี